ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนรับน้องม้วยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านมาพบมาเจอกันหน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับนี่แหละค่ะแล้วก็วันนี้เราต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่วันพฤหัสบดีแล้วก็เริ่มต้นเดือนตุลาคมแล้วเหลืออีกไม่กี่มากน้อยแล้วใช่ค่ะจะถึงแล้วเวลาไม่กล้าจะนับมือเลยเพราะว่าลุ้นเหลือเกินถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาในการที่จะมาเจอการลงทะเบียนครบแล้วก็ต้องขออนุญาตนะเผื่อสัปดาห์นี้จะต้องปิดโครงการกันแล้วเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าหรืออาจจะเป็นให้เวลาอีกทีก็คือวันพุธเพราะพื้นที่จำกัดแล้วท่านผู้ชมหลากหลายคนเป็นแฟนรายการแล้วก็สิทธิ์สัญญาสิทธิ์ที่ทราบข่าวมาก็มีนะฮะคือมาลงทะเบียนโดยตรงนะโทรเข้ามาเลยก็มีครับใช่แล้วก็ใครที่บอกตั้งใจครับแบบนั้นเลยแบบนี้ตั้งใจเพราะว่าเจอกับครูถาไปนี่ก็12สิงหาคมนะที่เป็นงานครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีบางท่านได้ติดตามกันไปเนี่ยในส่วนของที่วัดบ้านตาเสกแต่ว่าหลายคนยังไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันในรอบปีนี้นะในส่วนของพิธีการครบรอบนะคะการหล่อหลอมเสียงบรมครูพระพิราบภาคกษัตริย์นะแล้วก็นี่ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสนะได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์กันนะคะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีการในการครบรอบ1ปีเนี่ยที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีวันนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันเสร็จมีครูทุกคนนะคะได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์และทุกท่านเองเนี่ยก็มีทั้งรอยยิ้มกลับไปนะโดยเฉพาะหลายๆคนที่ได้มาเจอกันเป็นปีแรกเองก็ตามบางท่านติดตามชมรายการมาตลอดบางท่านเคยมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะก็ได้มีโอกาสได้เหมือนแบบได้มาเจอได้มารวมพลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้เราเปิดบ้านนะคะที่นี่กัตนาบางใหญ่ตอนราคุณผู้ชมนะสิทธิ์มีครูทุกคนอาจจะเป็นพื้นที่จำกัดแต่เชื่อค่ะว่าหัวใจครูถาท่านนี้เนี่ยเต็มไปด้วยทั้งรอยยิ้มนะแล้วก็สิ่งดีๆที่จะมอบให้คุณผู้ชมได้เจอกันรอยยิ้มอาจจะปนน้ำตาครับซึ้งก็ได้คือไม่ได้น้ำตาไหลอาวรกันนะบางคนบางท่านเนี่ยไม่เคยเจอกันเว้นช่วงตั้งแต่สิงหากันยาตุลาเนี่ยครบรอบแล้วมาเจอกันมันคิดถึงนะครับนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะที่เราจะได้มีโอกาสได้มาเจอนะได้มาเหมือนแบบได้มาพูดคุยกันส่งกำลังใจให้กันในช่วงของสิ้นปีกันแบบนี้วันหยุดต่อเนื่องด้วยนะฮะเพราะว่า23เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะฮะจะไปไหนก็เว้นสักวันนึงมาเจอนะมารวบรวมเรื่องราวดีๆคนดีๆมาทำกิจกรรมดีๆแล้วก็รวมถึงท่านใดที่เตรียมพร้อมแล้วแหละในเรื่องของกองพระป่ากฐินนะฮะเพราะว่าเราจะได้รวบรวมไปสร้างพระอุโบสถ6หลังด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งมหาเจดีย์ตรงนี้นะครับฝากท่านผู้ชมด้วยช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนี่แหละแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้เองนะที่เราจะได้มีโอกาสได้นำกองกฐินที่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตรงนี้นะคะไปมอบให้กับทั้ง6วัดด้วยกันมาดูกันมีที่ไหนบ้างท่านผู้ชมมาดูตรงนี้เลยครับของพระอุโบสถนะให้คุณผู้ชมเห็นก่อนดีกว่าว่าเราจะไปไหนบ้างเริ่มต้นนะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะเราจะเดินทางไปที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วผมมักจะติดว่าคลองสับปะรดวัดคลองสับปะรดเพราะว่าเป็นภาษาอีสานใช่ไหมคะมาดูตรงนี้นะฮะเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์นะแล้วหลังจากนั้นนะก็ไปต่อเนื่องวันที่1พฤศจิกายนที่เขาวัดเขาลังวัฒนานะฮะคือทำพิธีบวงสรวงอย่างเดียวแล้วก็กลับไปต่อนะไม่มีพิธีกรรมที่อื่นต่อด้วยแต่ฝากวันนิดนึงวันที่1พฤศจิกายนไม่ใช่มีงานเดียวมีวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะพระอาจารย์เม่นท่านก็มีพิธีด้วยฮะมีการทำพิธีแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของกฐินที่นั่นด้วยนะพระอุโบสถท่านก็กำลังจัดสร้างอยู่กระเบื้องกระแผ่นละ13 บาทเองอยากสอบถามอยากเจอก็ไปใน Facebook ก็ได้หรือว่านะโทรไปที่1133ใกล้เคียงแล้วก็โทรไปสอบถามได้สวัสดีครับเราจะเจอนะรายละเอียดตรงนั้นจ้ะนะครับนะเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกาญจนบุรีก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้นะแล้วก็ถัดมาค่ะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะเราก็จะไปที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานนี้ก็เป็นประธานเหมือนกันนะฮะคือครั้งก่อนแล้วก็ไปร่วมของพระป่าใช่ไหมใช่ค่ะสร้างพระครั้งนี้เป็นพระสร้างพระนาคปกร่วมกันท่านผู้ชมนะนี่คือกฐินเข้าไปแล้วก็ต่อด้วยวันที่8นะฮะวัดบางหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราคุ้นไหมคุณมากขอบคุณมากเลยครับนะพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านก็นะหลังจากที่เราไปเข้าพิธีเรื่องของของพุทธพิเศษวัตถุมงคลค่ะนะตั้งแต่ช่วงที่หลวงปู่ฟูหลวงปู่ฟูตอนนั้นท่านมีทั้งถุงย่ามพระพุทธปฏิหาริย์ก่อนที่จะไปที่วัดโพเผือกในการผูกแม่นางรถ
แล้วก็ได้มีโอกาสได้อธิษฐานจิตด้วยนะฮะก็วันที่8ก็ต่อมาในวันเสาร์สัตมานะครับสัปดาห์หน้า14พฤศจิกายนนะครับน้องมวยที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษนะคะวัดนี้นะทราบข่าวตั้งนานแล้วลงไปแล้วก็ไปที่วัดไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปลงพื้นที่เต็มที่วัดนี้เรียนได้ทราบว่านะฮะกฐินตกค้างตั้งแต่รอบปี2ปีที่แล้วยังไม่มีเข้าไปผมเองก็จะเป็นประธานในการจัดสร้างนะฮะร่วมกับไปแฟนรายการแล้วก็เจ้าของโรงงานต่างๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ร่วมกันไปที่นั่นอีกครั้งนึงนะฮะอยากให้หลังคาเสร็จหลังคาเนี่ย 400,000 เองไม่ไกลเกินเอื้อมนะผมก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นแต่เชื่อแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแล้วนะรวบรวมคนมีหัวใจครูนะครับเราต้องกระจายหลายวัดนะฮะผมไม่ได้บุคลิกว่าวัดนี้อาจจะ 5,000 หรือ 10,000 บางครั้งอาจจะเป็นล้านก็ได้หรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะวัดเนี่ยหลากหลายเราต้องกระจายบุญออกไปให้ทั่วทิศทั่วไทยดังนั้นก็ต่อเนื่องด้วยนะ14เสร็จต่อบ้านตาเสร็จใช่ค่ะก็ศรีสะเกษเหมือนกันแต่แค่คนละอำเภอเฉยๆคือวัดบ้านตาเสร็จเนี่ยเราได้ไปสร้างพระพระพุทธชินราชเป็นพระประจำพระอุโบสถแล้วก็วางศิลาฤกษ์วันนั้นทำพิธีวันนั้นก็ได้เงินประมาณ 200,000 กว่าบาทใช่มั้ยประมาณนี้ประมาณ 200,000 ได้แล้วก็พระนะถวายให้เรียบร้อยแล้วพอมาต่ออีกนะครับอีกสัปดาห์นึงก็เป็นที่วัดบ้านดงค่ะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะคะอันนี้ไอ้ที่วันเสาร์หายไปไหนเนี่ยเราไปอยู่ตั้งแต่วันเสาร์21 22นะครับแต่ว่าวันที่22เนี่ยเราก็จะตั้งกองกฐินกันด้วยก็มีพระป่าด้วยนั่นแหละก็จะมีพระป่ากฐินร่วมไปใช่แล้วก็จะได้เห็นจะได้มีโอกาสได้เห็นนี่แหละค่ะพระอุโบสถที่วัดบ้านดงสวยงามมากโอ้โหสามปีทั้งก่อนไม่มีประดับประดาด้วยคริสตัลนะหรือสวยนะโคมไฟงามๆเนี่ยครั้งนี้เข้าไปแล้วละคนที่ไม่เคยไปนี่ก็บอกว่าอุปทับใจมากนะผ่านพ้นด้วยดีเนี่ยวัดนี้คือแรงบันดาลที่ต่อสร้างโบสถ์ตลอดค่ะเนี่ยก็ปีนึงครั้งเดียวปีหน้าอาจจะไม่ได้สร้างกันแล้วก็ได้นะฮะหรือดำเนินการต่ออาจจะมีเข้ามาในส่วนต่างๆก็ดีจะเป็นพระป่าหรืออะไรเนี่ยก็ว่านไปแต่เป็นประเพณีของครอบครัวครูฐานนี่นะครับทำมาโดยตลอดนะฮะเรียนเชิญได้เชิญแฟนรายการทุกท่านนะฮะแฟนรายการที่รักนะที่เรามีโอกาสได้สร้างกุศลมาปีที่แล้วเราสร้างพระปีนี้สร้างโบสถ์นะฮะปีหน้าสร้างคนว่าปีหน้าหลังจากพิธีการเสร็จแล้วเข้าเดือนอ้ายเดือนธันวาก็จะไปพัฒนาของมูลนิธิละสอนคนละตอนนี้นี่แหละเอาให้บูมเลยนะฮะเอาให้เห็นกันเลยสอนคนกรรมฐานสมาธิแล้วก็จะพยายามให้เป็นศูนย์รวมนะมีทั้งที่โคราชที่สกลนครนี่ก็ที่ก็มีแล้วนะฮะที่ก็มีแล้วแฟนรายการเราเนี่ยใจดีนะขายราคาถูกๆแล้วก็ซื้อที่มาแล้วไม่ได้เอาเงินมูลนิธิซื้อนะเงินส่วนตัวที่เนี่ยเขาให้เรามาจัดรายการตรงเนี้ยเอาเงินน้องมุ้ยบ้างคุณแม่น้องมุ้ยบ้างรวมกันเรียลายเลยไหมเนี่ยผมไม่ได้ไปเบียดบังมูลนิธิเรียนให้ทราบนะฮะแล้วก็เอามาดำเนินการต่อเนื่องไปสุดท้ายแล้วทำตลอดทำเพื่ออาสาทำเพื่อแผ่นดินแล้วก็ทำเพื่อทุกๆคนนี่เองนะคะที่ต้องบอกว่าเราเองจะต้องได้มีโอกาสได้คิดดีทำดีปฏิบัติดีนะถามว่าเหนื่อยไหมไม่มีวันเหนื่อยแล้วฮะถ้าท่านยังให้กำลังใจอยู่ฉะนั้นมีวิธีเดียวจะส่งเสริมเต็มๆคนละบาทคนละสลึงคนละพันก็รวมกันได้บ้านเดียวเป็นแสนโอนเหนื่อยนะคนละไม้คนละมือมีกำลังก็ไปต่อยอดไปตั้งกองมาผมไม่ว่าหรอกแต่ต้องแสดงความใส่ซื่อนะเอามาให้ครูบาอาจารย์พิณาก็ถวายต่อให้พระเดี๋ยวก็จะเชิญพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่ามาเป็นสักขีพยานว่ามารับแล้วนะแล้วก็กระจายไปทั่วๆเพราะว่า23เสร็จปุ๊บสัปดาห์ต่อไปเนี่ยลงไปแล้วใช่ค่ะนะฮะบอกเลยค่ะผมไม่ได้พักแน่นอนไม่พักผมถึงไม่ค่อยไปไหนช่วงนี้ท่านผู้ชมเราเองก็จะแข็งแรงหรอกแต่ว่าพอเดินทางบ่อยๆแล้วมันเหนื่อยเดี๋ยวหูจะดับซะอีกไม่ได้เคยเป็นโรคมาหูดับตับไหมอ่ะเป็นโรครักษายากกันท่านผู้ชมให้ครูพักผ่อนก่อนเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเนี่ยคงได้มีโอกาสได้เขาจะเป็นการเดินทางสายบุญกันมหาสายบุญในหลักปีนี้ก็เฉยๆนะเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันแพ้พลังบุญของเรานั้นรวมใจกันท่านผู้ชมอย่าไปประมาทนะฮะพรุ่งนี้มะรืนนี้ท่านอาจจะป่วยเจ็บอย่างคนอื่นอย่างคนที่ป่วยก็ได้แต่ถ้าวันนี้มันดีขึ้นหรือวันนี้มันมีกำลังใจก็แบ่งปันกันเข้ามากับกองพระป่ากองกฐินพวกเราเนี่ยนะฮะเริ่มต้นกันได้เลย999มาก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะได้อยู่นะใครที่สนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะบอกกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะมารวมพลังมหาบุญกันคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะคะ0851293697หรือว่า0831997972นะตรงนี้ก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้หรือว่าใครสนใจก็รีบลงชื่อรวมไปถึง23ตุลาคมนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นที่เหลือไม่มากแล้วนะคะเรารับจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเพราะเราเปิดสตูดิโอตรงนี้ต้อนรับทุกคนนะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันด้วยคนจะลงหน้างานมาลงได้อยู่แต่พื้นที่ไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าใครที่เคยมาในสตูดิโอเราเนี่ยนะเราเปิดด้านข้างด้วยนะในหลังเนี่ยที่ทะลุออกไปเนี่ยให้นั่งห้องแอร์ด้วยพี่น้อยใจดีพี่น้อยเนี่ยที่เดินไปเดินมาเวลาครอบครูเนี่ยจะดูแลตลอดท่านเป็นผู้บริหารช่องท่านก็เปิดทิศเปิดทางให้เราด้านหลังเราจะเป็นห้องแอร์เย็นๆม
มีนะฮะจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จอทีวีให้ดูมีอาหารการกินเพียบฉะนั้นไม่อดครับไม่ต้องติดอะไรมาเลยมาแต่ตัวกับรอยยิ้มแล้วก็หัวใจเพียงพอแล้วแล้วก็เนี่ยแหละฮะสิ่งที่กำนันครูบอกโอ้โหครอบครัวจาถาเสียตังค์ถูกต้องครับเสียแน่ๆเพราะผมไม่ได้บอกว่าการครอบครูคือสินกำนันครูแต่อย่าลืมนะสินกำนันท่านที่จะชำระหนี้สงหนี้ครูบาอาจารย์แต่ท่านบางทีบนบานศาลเก่าไม่ได้แก้บนก็มีเอามาติดยอดไปทุกบาทที่ท่านติดเนี่ยก็คือกองกฐินที่มูลนิธินะครับผมเป็นประธานมูลนิธิไงจะบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการของมิเรเคิลชาแนลเนี่ยพิธีกรอย่างน้องมุ้ยนะครับอย่างพี่น้อยนะแล้วก็ทีมงานที่ดูแลเราเนี่ยเราจะสัดสรรปันส่วนกันฉะนั้นแล้วเราเตรียมพร้อมจะเจอกันท่านผู้ชมนะครับเนี่ยบอกว่ามาเจอกันครั้งนี้น้องจันจะได้มาทั้งรอยิ้มแล้วจะได้ร่วมกันทำบุญกันด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นทุกครั้งว่าทุกครั้งเนี่ยในส่วนของการทำบุญเนี่ยเราก็มีการกระจายแล้วก็ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าเราไปที่ไหนบ้างฉะนั้นใครอยากมาเจอกันมาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็วันนั้นเองก็คงได้เจอนะกับศิลปินหลายๆท่านนะที่จะมาณที่นี้ด้วยตลกนักร้องนะฮะน้องรัชนกเตรียมตัวมาที่คุณตะกิติศักดิ์มาจากใต้แล้วเหรอคะเมื่อเช้าโทรมาอีกแล้วนะฮะอาจารย์งานนี้ไม่พลาดค่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีดวงไม่ดีแม่แล้วคิดถึงครูบาอาจารย์ก็มากันเขามาจะมีรามโนราอะไรด้วยนะต้องมาไม่ได้เสียสตุ้งสตังนะครับมาให้ด้วยใจอย่างน้องรัชนกเนี่ยเป็นศิลปินที่ดังนะแล้วก็ถ่อมมาเสียสตุ้งสตังไม่เคยเลยมาแต่รอยยิ้มอย่างเดียวอาจารย์ธนิตเนี่ยติดงานเราก็ไปเดินทางไปญี่ปุ่นนะอาจารย์บอกถ้ามีเวลามีโอกาสมาคิดถึงบอกว่าอาจารย์ถาต้องเจอกันแต่ว่าพี่เด๋อนี่มาแน่พี่เด๋อพี่ดุเทพประยุทธ์พิทักษ์ดุเทพอดิศักดิ์จำได้ไหมใช่เลยนะปีนี้ตรงนี้มีโอกาสได้เจอกับหลายท่านแล้วเราต้อนรับกันแบบอบอุ่นจริงๆนะเหมือนกับเป็นอยู่ในครอบครัวกันถ้าเกิดว่าใครเคยมาเจอกันก็จะทราบดีเรามีแต่รอยยิ้มนะเราก็มีอาหารต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณโรงทานด้วยวันนี้นะครั้งนี้นะเราจะกินข้าวพร้อมๆกันทุกทีผมต้องสละตัวแล้วก็ยกเวทีให้น้องมุ้ยเขาไปแอบทานข้าวไอ้ที่แอบไม่ใช่เหรอฮะบางท่านอาหารการกินผมจะแอบดูตลอดจะมีห้องเล็กๆข้างๆเนี่ยมุมข้างหลังเราเนี่ยจะแอบดูท่านผู้ชมได้ทานกันหรือเปล่าจะถามจะทักทายไม่มีคำว่าห่างไกลครั้งนี้จะนั่งกินด้วยกันใครมีบินโตใส่บินโตมานะฮะแต่บอกเลยนะฮะจะไม่ต้องเอามาหรอกมีอาหารการกินแฟนรายการหลายคนนะฮะแจ้งเกียรติจำนงมานะว่าจะจัดโรงทานให้ด้วยดูแลนะอิ่มหนำสำราญใจกันนะครับไม่อดฉะนั้นใครที่ยังแค่คิดอยู่ว่าจะยังไงดีน่าจะมาดีไหมถ้าตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันไม่ติดธุระอะไรโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย7โมงเช้าเนี่ยวันที่23เราเลี้ยงพระเช้าแล้วก็จะมีพิธีทั้งสงฆ์นะมีพิธีพระก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไหว้พระไหว้เจ้ากันจะมีสอนกรรมฐานเล็กๆช่วงนึงแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็มาครอบครูให้นะฮะนะปีนี้นะฮะผมแนะนำเลยว่าท่านที่มาเนี่ยเตรียมตัวกับหัวใจแล้วก็รอยยิ้มนะครับแล้วก็มีแรงศรัทธามาก่อนนะฮะจะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาที่ดีแล้วเนาะต้องรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะอย่าลืมโฉนดด้วยอ๋อโฉนดที่ดินใครจะขายที่ขายทางมาเพราะว่าหลายท่านส่งเข้ามาเยอะมากจะขายที่ได้ไหมจะทำยังไงดีมีอะไรก็นำมาติดมาหลายคนนะก็ขายที่ตั้งแต่วัดจระเข้ว่าจระเข้ใหญ่โอเคดาวมันหลายดวงเลยจำกินได้จระเข้ใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละฮะก็ขายที่ได้ก็มีคุณผู้ชมได้มามงคลเนี่ยฮะขายที่จะขายหรือว่าเจตนาแต่เน้นต้องเป็นเจ้าของที่นะจะเป็นในหน้าเพราะในหน้านะมันมีส่วนต่างเยอะนะครับนะเผื่อว่าใครที่มีที่มีทางเองแต่เป็นสำเนามานะคะอย่าเอาโฉนดจริงมาเดี๋ยวใช้ไม่ได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วมาเจอกันแล้วรวมไปถึงวันนั้นเองใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยมีโอกาสได้รับของขวัญจากครูไปด้วยแล้วพิเศษนะปีนี้ไม่เหมือนใครแต่ละคนที่ได้ไปอาจจะไม่เหมือนกันเลยแล้วปีนี้พิเศษอีกแจกครูพระพิราบเนื้อเงินทองหน้าที่เป็นเสียงจิ๋วนะผมแจกให้ไม่ใช่น้อย9ท่านด้วยกัน9ท่านด้วยกันเสียเงินปกติเนี่ย 9,000 กว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้จำหน่ายแล้วนะครับคือที่มีจำหน่ายตอนนี้ก็สร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการก็เก็บไว้แล้วปีนี้จะมอบให้9ท่านฉะนั้น9ท่านที่ลงทะเบียนนะณตอนนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาก็ได้ด้วยแหละนะฮะอย่าช้าเลยนะครับอาจจะเพิ่มเป็น19ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวมาแรงกล้ามาสุ่มกันวันนั้นใครจะรู้ยิ่งครูบาอาจารย์นะพอเราศรัทธาแรงกล้าแล้วเนี่ยก็มีแต่ให้จริงๆเนี่ยคุ้มค่าเพียงแต่มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกฐินกันแค่นั้นเองนี่คือจุดประสงค์หลักของพวกเรานะครับแล้วนะมารวมเจอกันได้นะคะสำหรับศิลป์กับศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะมาร่วมบุญกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหมายเลขที่ขึ้นสักนิดนึงหมายเลขนี้เลยโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งนึงนะคะ0851293697 0831997972แต่ขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่สำหรับในการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดว่าจะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนหรือว่าวัตถุมงคลในการบูชาเพื่อที่จะนำไปสร้างโบสถ์เองก็ตามก็รับได้ประมาณ12ท่านนะครับจริงๆแล้วเกิน20แล้วเมื่อวานคือเรารับแค่200ท่านแต่ที่เหลือเนี่ยเผื่อพื้นที่ไว้นิดนึงนะฮะเราก็จะรับได้อีกประมาณ12ท่านนะบอกจำนวนเลยฮะเพราะว่าท่านมาน้อยผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามามากเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันก็มาเถอะ
เพียงแต่ต้องลงทะเบียนนิดนึงพื้นที่มันจำกัดในการนั่งนะจะได้สบายสบายกันนะครับจะได้ไม่หดหู่ไม่ร้อนรุ่มแล้วก็ไม่กุ้มใจเดี๋ยวร้อนไปเนี่ยไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนเพราะเราเปิดบ้านเปิดแอร์ต้อนรับอย่างดีเลยหันไปไหนก็จะเจอของกินหันไปไหนก็เจอรอยยิ้มของทีมงานของเรานะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าใครที่มีคำถามต่างๆนะหรืออยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะขออนุญาตส่งมาทาง SMS นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองหรือว่าใครอยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยก็ขอแนะเป็นเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ024960493 024960494นั่นเองพิเศษวันนี้นะฮะแจกท่านที่ส่ง SMS มากี่ท่านผ้ายันพระพิราบทั้งหมด5ท่านด้วยกันต้องบอกทุกครั้งที่ได้มีพิธีต่างๆหลายท่านจะมีโอกาสได้บูชาได้รับกลับไปแต่วันนี้ง่ายๆเลยส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นกันนะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะชื่อนามสกุลคำถามจังหวัดส่งมาที่422-1606นั่นเองช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะตกใจเลยว่าจะลุ้นอะไรต่อช่วงอยากจะฟังมีพิเศษแน่ๆพิเศษค่ะวันนี้ยังไงน้องมวยครับเชื่อของเราวันนี้ก็บอกว่าทุกเหลือเกินนะคะทุกทั้งเรื่องของธุรกิจจากเคยเขาบอกจากเคยที่เฟื่องฟูมากธุรกิจแบบรุ่งเรืองมากสุดท้ายแล้วสุดท้ายกลายเป็นหนี้เป็นสินต้องใช้คำว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อใจหรืออาจจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรที่ไม่ทราบก็ได้แต่ช่วงหน้าจะกลับมาเจอกันมาพูดคุยกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ